สุดยอดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในดินแดนไทยกำลังจับจ้องมองเหยื่อของมันเจ้านักล่าจะคอยซุ่มอยู่นิ่งๆรอจังหวะที่เหยื่อของมันเผลอมันจะคอยอย่างใจเย็นจนกว่าจะถึงจังหวะโจมตีที่นี่คือดินแดนแห่งนักฆ่ารุ่งอรุณแห่งเพชรฆาตขอนแก่น130ล้านปีที่แล้วมาตอนนี้แผ่นเปลือกโลกฉานไทยและแผ่นอินโดไชน่าได้เคลื่อนที่เข้าชนกันอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นพื้นแผ่นดินไทยขนาดใหญ่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหนองน้ำแม่น้ำและป่าอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งปกคลุมจนสุดลูกหูลูกตาในอนาคตจะกลายเป็นหุบเขาภูเวียงแต่ในตอนต้นยุคครีเทเชียสนี้ภูมิอากาศของที่นี่เคยเป็นแบบกึ่งแห้งแล้งและเป็นที่ชุมนุมชั้นดีของเหล่าไดโนเสาร์ทุกๆปีที่แห่งนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นครั้งคราวและตามมาด้วยฤดูแล้งอันยาวนานที่นี่มีไดโนเสาร์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ประจำถิ่นนั่นคือกินรีไมมัสไดโนเสาร์นกกระจอกเทศยุคแรกเริ่มด้วยท่อนขาที่ยาวเรียวจึงทำให้มันรวดเร็วและปราดเปรียวจึงไม่มีไดโนเสาร์ตัวใดในที่แห่งนี้ไวพอจะล่ามันได้เว้นแต่เพียงวายุแรปเตอร์ไดโนเสาร์ซีลูโรซอร์นักล่าขนาด4เมตรที่ชำนาญในการล่าสัตว์ขนาดเล็กครั้งนี้ดิปโลโดคอยที่หงุดหงิดทำให้มันต้องทนหิวต่อไปที่ริมแม่น้ำดิปโลโดคอยไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวยักษ์ใหญ่เจ้าถิ่นได้ลดตัวลงมาดื่มน้ำทรายน้ำแห่งนี้มีสัตว์น้อยใหญ่มากมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็มิอาจเทียบได้กับนักล่าที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่สยามโมซอรัสเจ้าของสายทาราผู้มีขนาดถึง9เมตรมันเป็นนักจับปลาที่ครองแม่น้ำมาหลายชั่วอายุซากดิปโลโดคอยที่ถูกล้มเมื่อไม่กี่วันก่อนส่งกลิ่นเหม็นอบอวลดึงดูดสัตว์นักล่ามากมายให้มายังริมสายน้ำนี้วายุแรปเตอร์ที่พบซากก่อนไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักล่าตัวนี้นี่คือภูเวียงเวเนเตอร์หรือบังเกิดเมกาแรปเตอร์แรนขนาดกลางที่มีกำลังเพียงพอจะขับไล่วายุแรปเตอร์ไปได้ตลอดระยะเวลาหลายวันมานี้บังเกิดได้ใช้ความพยายามและพละกำลังอย่างสูงเพื่อทำให้คู่ของมันพอใจมันได้ตระเวนหาอาหารมาให้คู่ของมันเพื่อจะได้สืบเชื้อสายเมกาแรปเตอร์แรนให้คงอยู่ต่อไปเมื่อ130ล้านปีก่อนภาคอีสานของไทยคงจะมีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากตอนนี้เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ไดโนเสาร์ที่เคยปกครองที่นี่ส่วนใหญ่เป็นโซโรพอดในกลุ่มพวกซีลูโรซอร์หรือพวกที่มีความใกล้ชิดกับนกอย่างวายุแรปเตอร์สยามโมไทรานัสและกินรีไมมัสแต่สำหรับเทอโรพอดที่มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์คงหนีไม่พ้นพวกเมกาแรปเตอร่าไดโนเสาร์กลุ่มนี้มีกรงเล็บที่หัวแม่มือขนาด1ฟุตที่อาจใช้เป็นอาวุธสังหารชั้นเยี่ยมแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีการค้นพบกะโหลกของพวกเมกาแรปเตอร่าแต่จากหลักฐานการค้นพบส่วนกะโหลกของไดโนเสาร์กลุ่มนี้จากอเมริกาใต้บ่งบอกเราว่าพวกมันมีกรามเรียวยาวและฟันคมกริบภายในปากขาหลังที่ค่อนข้างสั้นแต่ผอมเพรียวบ่งบอกเราได้ว่าพวกมันคือนักล่าที่ว่องไวและแม้ว่าจะมีลำตัวที่ดูหนาตันจากภายนอกแต่ภายในร่างกายของมันมีระบบถุงลม
ที่ช่วยในการลดน้ำหนักและหายใจได้ดีทำให้มันคือนักล่าที่เปี่ยมประสิทธิภาพและในประเทศไทยเองเมกาแรปเตอร่าขนาด6เมตรยังภูเวียงเวเนเตอร์ก็ประสบความสำเร็จอพยพเข้ามาครองภาคอีสานของเราเช่นกันดังนั้นไดโนเสาร์กินพืชจากบนหินเสาขัวจึงต้องเผชิญกับคมเขี้ยวและกรงเล็บที่สุดแสนจะน่าสะพรึงกลัวของนักล่าเหล่านี้ฤดูฝนพื้นป่าณเวลานี้ได้เปลี่ยนแปลงไปพืชพันธุ์มีความเขียวขจีมากขึ้นและที่สำคัญช่วงนี้ของทุกปีคือฤดูผสมพันธุ์ของภูเบียงเวเนเตอร์ร่างกายของมังเกิดกำลังแสดงสัญญาณเป็นครั้งแรกว่ามันพร้อมผสมพันธุ์สีแดงอ่อนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเปล่งปลั่งที่ใต้ลำคอของมันหลังจากพยายามเอาใจเธอมานานก็ถึงเวลาแล้วที่มันจะลงมือเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ในปัจจุบันอย่างนกที่มีชื่อเสียงเรื่องพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีมันเริ่มด้วยการชูลำคอสีแดงสดใสและขับร้องเพลงที่ไพเราะที่สุดที่นักล่าขนาด5เมตรจะทำได้เธอตอบรับและใช้ปลายปากถูไปมาเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อตัวบังเกิดและดูเหมือนว่าชีวิตของพวกมันจะราบรื่นไปด้วยดีเว้นแต่ว่าพวกมันกำลังถูกจับจ้องโดยนักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าสยามโมไทรนัสซีรูโรซอลำตัวยาว8เมตรมันไม่พอใจที่มีผู้รุกล้ำอาณาเขตของมันขนาดใหญ่ของภูเวียงโกซอรัสได้โยกย้ายถิ่นฐานมาสู่หุบเขาแห่งนี้ด้วยความยาวถึง20เมตรมันจึงเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในดินแดนนี้แม้แต่สุดยอดนักล่าของที่นี่จำต้องหลีกทางให้และแล้วบังเกิดและคู่ของมันก็ปลอดภัยจากคมเขี้ยวของสยามโมไทรนัสในที่สุดในโลกของเราตอนนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ตัวสูงที่สุดคือยีราฟเมื่อพวกมันยืดคอเต็มที่มันจะสูงได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวแต่เชื่อหรือไม่ว่าในประเทศไทยในอดีตเราเคยมีไดโนเสาร์ที่ทำให้ยีราฟดูแคระเตี้ยไปเลยเมื่อ130ล้านปีก่อนในภาคอีสานของไทยเคยถูกปกครองด้วยไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่นานาชนิดอย่างภูเวียงโกซอรัสดิปโลโดคอยและแบรคิโอซอร์สำหรับภูเวียงโกซอรัสหากโตเต็มที่มันจะยาวได้ถึง18เมตรและหนักถึง11ตันหากมันยืดคอขึ้นไปบนฟ้ามันจะสูงได้ถึง8เมตรภูเวียงโกซอรัสคือไดโนเสาร์โซโรพอดในกลุ่มไททานโซริฟอร์มส์ที่มีชื่อเสียงเรื่องขนาดและการแพร่กระจายตัวอย่างกว้างขวางในเอเชียยุโรปแอฟริกาและอเมริกาลักษณะของไดโนเสาร์กลุ่มนี้คือขนาดอันมหึมาการที่มีร่างกายใหญ่โตพวกมันสามารถเคลื่อนไหวกัดกินพืชได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าสัตว์ขนาดเล็กและลำคอที่ยาว
เอื้อให้พวกมันสามารถเข้าถึงอาหารบนยอดไม้ได้ในขณะที่สัตว์อื่นๆไม่อาจเอื้อมถึงยีราฟเองก็มีวิวัฒนาการลำคอเพื่อเหตุผลเดียวกันนี้คอของยีราฟอย่างเดียวก็ยาวถึง2เมตรในขณะที่ลำคอของพูเวงโกซอรัสยาวได้ถึง6เมตรเลยทีเดียวลำคอที่ยาวของพูเวงโกซอรัสยังส่งผลให้พวกมันมองเห็นภัยอันตรายได้รอบด้านและกว้างไกลกว่าพวกอื่นๆและหากพิจารณาจากปริมาณนักล่าจำนวนมากที่มีมากกว่าเหยื่อในระบบนิเวศที่พูเวงโกซอรัสต้องเผชิญอย่างสยามโมซอรัสพูเวียงเวเนเตอร์วายุแรปเตอร์สยามโมไทรานัสและอีกมากมายคงเดาได้ไม่ยากว่าขนาดคือคำตอบที่ดีที่สุดในการต่อกรกับนักล่าเหล่านี้หลายชั่วโมงต่อมาบังเกิดยังคงหาอาหารมาดูแลคู่ของมันที่บาดเจ็บสาหัสโดยไม่รู้เลยว่าค่ำคืนนี้จะเป็นคืนที่พลิกชะตาชีวิตของพวกมันกลิ่นคาวเลือดจากบาดแผลได้ดึงดูดนักล่าให้คืบคลานเข้ามาพวกซีลูโรซอมีปองรับกลิ่นขนาดใหญ่และแน่นอนว่าพวกมันรับรู้ถึงสัตว์ที่อ่อนแต่อตอนเช้าแม้บังเกิดจะทุ่มเทแรงกายปกป้องเธอทั้งคืนแต่สุดท้ายคู่ของมันก็ไม่อาจทนบาดแผลได้อีกและนอนสิ้นใจไม่ไหวติงต่อหน้ามันบังเกิดยังคงวนเวียนไปมาหวังว่าคู่ของมันจะฟื้นขึ้นหลายชั่วโมงผ่านไปมันก็ยังคงนอนอยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของคู่มันแต่นับแต่นี้ต่อไปมันจะไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ในปีนี้หลายสัปดาห์ต่อมานี่เป็นช่วงปลายฤดูฝนเมื่ออาหารเริ่มหายากมากขึ้นพวกไดโนเสาร์กินพืชกำลังกระวนกระวายแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันกำลังถูกจับจ้องโดยนักล่าผู้หิวโหยสยามโมไทรานัสที่สิ้นหวังโผล่เข้าจู่โจมลูกภูเวียงโกซอรัสมันรอดมาได้จากการช่วยเหลือของผู้เวงโกซอรัสตัวเต็มวัยบาดเจ็บที่ขาอย่างสาหัสสยามโมไทรานัสจำต้องล่าถอยไปฤดูกำลังผ่านพ้นและนับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลา4เดือนที่ฝนไม่ตกยาวนานติดต่อกัน2สัปดาห์พระอาทิตย์ขึ้นร้อนระอุและป่าก็เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูร้อน
ขณะเดินทางออกไปจากหุบเขาพวกผู้เวียงโกซอรัสสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และเริ่มออกเดินทางอันยิ่งใหญ่กลับสู่เขตป่าที่อุดมสมบูรณ์กว่าในทิศเหนือที่แม่น้ำอันเคยชุ่มฉ่ำตอนนี้เริ่มแห้งผากบังเกิดเลือกที่จะลงมาดื่มน้ำเพื่อดับกระหายแต่ดูเหมือนว่ามันจะสุนทรีได้ไม่นานยักษ์ใหญ่เจ้าของแม่น้ำดูจะไม่สบอารมณ์มากนักครั้งนี้อาจไม่ใช่วันที่ดีของบังเกิดสยามโมไทรนัสคู่อริตัวเดิมตอนนี้แผลที่ขาของมันมีอาการแย่ลงมากและกำลังหิวโหยความแร้นแค้นผลักดันให้มันต้องล่าเหยื่อทั้งๆที่สภาพสังขารแทบจะไม่เอื้ออำนวยบังเกิดเองก็หนีไม่ได้เพราะด้านหลังคือคมเขี้ยวอันน่าสะพรึงกลัวของสยามโมซอรัสความตึงเครียดที่ได้อยู่กลางวงล้อมของนักล่าขนาดใหญ่ผลักดันให้บังเกิดต้องต่อสู้พลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิตบังเกิดพลาดท่าตามปกติการต่อสู้จะหยุดเพียงเท่านี้แต่ครั้งนี้การเดิมพันนั้นสูงมากความดุเดือดนี้รุนแรงพอที่แม้แต่สยามโมซอรัสจำต้องหลีกเลี่ยงบังเกิดรู้ดีว่าแรงกัดอันมหาศาลที่จะปลิดชีพมันกำลังจะมาถึงนี่หรือคือจุดจบของเมกาแรปเตอร่าตัวนี้บังเกิดก้มหลบได้ทันและใช้จังหวะนี้ดีตัวขึ้นมาบังเกิดคือผู้ชนะไม่มีเหตุผลอีกต่อไปที่จะปลิดชีพคู่ต่อสู้การมีชีวิตรอดคือชัยชนะที่แท้จริงต่อแต่นี้ไปดินแดนภูเวียงแห่งนี้คืออาณาจักรของมันอ่อนแรงจากการต่อสู้และแผลที่ติดเชื้อมานานทำให้สยามโมไทรนัสจอมทรราชก็ไม่อาจลุกกลับมาล่าเหยื่อได้อีกในไม่ช้ามันก็จะพบจุดจบ1ปีต่อมาฤดูฝนมาเยือนอีกครั้งบังเกิดตอนนี้มีคู่ใหม่แล้วมันคือเจ้าแห่งหุบเขาภูเวียงอันอุดมสมบูรณ์นี้เมกาแรปเตอร่าอย่างภูเวียงเวเนเตอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศไทยแต่ในที่สุดเมื่อการเวลาผ่านพ้นก็ได้ปรากฏนักล่าชุดใหม่เข้ามาแทนที่มันในดินแดนสยามแห่งนี้อุดมไปด้วยไดโนเสาร์นิรนามนานาชนิดที่ยังคงเป็นปริศนายังรอการค้นพบและศึกษาโดยนักบรรพชีวินวิทยาจวบจนปัจจุบัน